มาดูเรื่องของการใช้เครื่องคำนวณให้เร็วกว่าใครปกติก็จะแนะนำแต่เรื่องทักษะการพิมพ์ดีดให้ได้35คำ60คำหรือ80คำขึ้นไปได้อย่างไรแต่วันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวเรื่องของการใช้คำนวณที่เป็นแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ PC ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็จะมาเรียนรู้เครื่องคำนวณบนแป้นพิมพ์ที่เป็นคอมพิวเตอร์ PC ก็จะเป็นอยู่ด้านมุมขวานะด้านขวามือของคีย์บอร์ดนะของแป้นคีย์บอร์ดก็จะมีเลขขึ้น7 8 9 4 5 6 1 2 3เลขจะเรียงตามตำแหน่งนี้แล้วก็ตำแหน่ง0 Enter เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเครื่องหมายคูณเครื่องหมายหารแล้วที่สำคัญคือตัวนำล็อกตัวนี้ถ้าตัวนำล็อกไม่ขึ้นไฟสีแดงหรือสีเขียวก็แล้วแต่ก็จะไม่สามารถพิมพ์ตัวเลขได้เพราะบางคนเผลอไปลืมไปกดนำล็อกให้สวิตช์ตรงนี้ดับก็ไม่สามารถพิมพ์ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องกดต้องคอยดูสัญญาณไฟตรงนี้ว่าจะมีสัญญาณไฟที่ใช้ตัวเลขอยู่หรือเปล่ามาดูตำแหน่งการวางนิ้วแป้นหลักของการวางนิ้วก็จะอยู่3ตัวนี้นะก็คือแป้นเลข4แป้นเลข5แล้วก็แป้นเลข6โดยที่เลข4นั้นจะใช้นิ้วชี้เลข5จะใช้นิ้วกลางเลข6จะใช้นิ้วนางเลข0จะใช้นิ้วหัวแม่มือแล้วก็ Enter จะใช้นิ้วก้อยครบทุกนิ้วเวลาวางตำแหน่ง4 5 6วางตำแหน่งตรงนี้นิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางส่วนนิ้วก้อยส่วนนิ้วหัวแม่มือให้วางที่เลข0แล้วนิ้วก้อยก็วางอยู่ที่แป้น Enter เวลา9นิ้วลักษณะของการ9นิ้วเลข7 4 1 9ขึ้นลงก็จะใช้นิ้วชี้เลข5ที่วางนิ้วนางนั้นก็จะใช้นิ้วกลางนั้นก็จะใช้อยู่ตำแหน่งที่5ก็9ขึ้นลงเป็นเลข8 9ลงเป็นเลข2 9ขึ้นเป็นเลข8ส่วนนิ้วนางวางตำแหน่งที่เลข6 9ขึ้นก็จะเป็นเลข9 9ลงก็จะกลายเป็นเลข3เลข0ก็จะใช้นิ้วหัวแม่มือส่วนเครื่องหมายลบบวก Enter ก็จะใช้นิ้วก้อยก็ถ้าเราใช้ในเครื่องคำนวณโดยเฉพาะในเครื่องใน Excel หรือ Microsoft Word แป้นบวกกับลบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้ใช้ก็จะใช้แต่ Enter นะแป้นตัวเลขทั้งหมดแล้วก็ Enter ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตำแหน่งจุดนะก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าในโปรแกรม Excel นั้นจะทำให้อยู่แล้วอ้าวเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันว่าจะทำอย่างไรคีย์บอร์ดที่จะเป็นส่วนของตัวเลขแป้นหลักที่เราจะต้องวางนิ้วก็คือนิ้วชี้วางที่เลข4นิ้วกลางวางที่เลข5แล้วก็นิ้วนางวางที่เลข8 5 2ก็จะใช้นิ้วกลาง9 6 3ก็จะใช้นิ้วนางส่วนหัวแม่มือให้อยู่ที่เลข0นิ้วก้อยให้อยู่ที่ Enter บวกหรือลบแต่ในคอมพิวเตอร์ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ที่บวกให้ดูหน้าจอตรงนี้ด้วยนะให้ดูหน้าจอก็จะมีตัวเลขอยู่ผมจะใช้ Microsoft Word เป็นโจทย์แล้วจะใช้ Excel เป็นตัวพิมพ์ทีนี้จับวิธีการนะจะพิมพ์นะครับให้ดูตัวเลขตอนแรกจะพิมพ์ช้าๆก่อน2560เห็นไหมครับ Enter ใช้นิ้วก้อย187 Enter 30048 Enter54870 enter 668342 enter 34751 enter 90156 enter 3584 enter เห็นไหมเดี๋ยวลองอีกโจทย์หนึ่งถ้าเราวางนิ้วถูกก็จะสามารถพิมพ์ได้เร็วขึ้นลองอีกโจทย์หนึ่งนะครับก็ไล่จะช้าช้าก่อน3548220100089 3587600 3587156678เห็นไหมครับถ้าเราวางตำแหน่งถูกเครื่องย้ายถูกก็จะถูกเดี๋ยวลองถ้ามีเครื่องหมายบวกลบด้วยจดอันนี้จดอันนี้นะ
พิมพ์เครื่องหมายบวกลบด้วยก็คือถ้าทีนี้เป็นโจทย์นี้250บวก189ลบ110บวก458ลบ115enter ก็ตอบมาดูที่มือดูที่มือจับนะดูที่มือจับอีกทีนะครับเท่ากับ250บวกใช้นิ้วก้อย189ใช้นิ้วก้อย110บวกนิ้วก้อย458นิ้วลบนิ้วก้อย115กด enter แค่นี้โอเคมาทบทวนกันอีกครั้งนะครับ3548 220 100 89 358 760 358 715678 3359เห็นไหมครับก็จะเกิดความชำนาญก็หวังว่าเราก็จะไปฝึกกันให้เกิดความชำนาญต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ